ครับที่ทุกโรงเรียนแล้วในวิชาเป็นด้านสักเจอร์ยังไม่เรียนก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็ไปอ่านเอาแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้เขียนอินพิเมนต์ในเกรดเดอร์อะไรนะคุณจะทำเป็นเองเสริมขยายนะครับโอเคทีนี้เราก็จะพูดถึงแค่เซสชั่นรองสุดท้ายแล้วก็จะขึ้นบทที่3นะครับก็คือเป็นเรื่องกราฟทีนี้ทำไมบทที่3มันมาเร็วจังมันถึงเรื่องกราฟเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็จะเที่ยวพูดไปแล้วนะปัญหาหลายๆอย่างสามารถแทนได้ด้วยกราฟนั้นกรณีที่บทกราฟมันก็เลยน่าจะมีขอบเขตมีประโยชน์ในการใช้การที่ค่อนข้างกว้างโอเคนี้เราไม่วิจัยครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับเราก็ไปเลยแล้วกันครับคราวนี้เราพูดถึงกรณีที่เป็นเหนียงหาครับเหนียงหาก็คือเวลาที่กรณีที่ใช้เนี่ยเป็นมิโครของขนาดนะหรือตัวอย่างของความกว้างหามินหาแม็กซ์อะไรประมาณนี้แล้วก็เปิดนะสิ่งที่เราใช้ในการพูดถึงเปิดก็คือว่าตัวที่เปิดพอไอ้เท่าพอ worst case แบบธรรมดาเนี่ยเราจะมีพอได้ความที่มันไม่ค่อยดีนักแต่จริงแล้วเปิดซอสรันตัวเปิดเนี่ยนะครับก็จะต้องให้ในการเปิดในรันในตีเหนียงถามเนื่องจากเราจำได้ไหมฮะเปิดจะทำยังไงความไม่ไหวและคือหัวที่กับหัวใช่ไหมฮะหัวที่กับหัวเสร็จแล้วถ้าหัวถ้าไหนร้อนกว่าคุณเอาไปใส่ในเราพุทธนะฮะก็มีตัวคิวของเราพุทธนะฮะทีนี้ถ้าเรานับดูว่าไอ้ตัวนี้มันเก็บได้ตัวอื่นกี่ตัวในกรณีแค่สุดมันเปรียบเทียบเยอะแต่ว่าจริงแล้วคุณสามารถจะใช้อีกวิธีหนึ่งในการมานับว่าอะไรที่มันขึ้นง่ายได้โดยการมองว่าเปรียบเทียบถึงตั้งมีผลลัพธ์ออกมาหนึ่งตัวแล้วผลลัพธ์ที่มีได้อย่างมากที่สุดถ้าตัวนี้มี n ตัวตัวนี้มี n ตัวเนี่ยผลลัพธ์นี้ได้อย่างมากที่สุด n บวก n ของตัวเพราะฉะนั้นคุณก็จะเปรียบเทียบแล้วก็ย้ายข้อมูลไม่เกิน O M O N ครับก็จะเป็นเหนียงถามนะครับอันนี้ข้อมูลนิดนึงทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะดูอัลกอริทึมอีก 2-3 แบบนะที่มีเวลาในการทำงานที่ค่อนข้างโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันแรกที่เราพูดถึงก็คืออัลกอริทึมที่ราในอันนี้เป็นเหนียงถามอีกอันนึงนะฮะเหนียงถาม